สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานสนทนากับคุณนวรัตน์พงไพบูลย์ไปวันนี้ตอบโจทย์จะสนทนาภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยกับนักเขียนอีกหนึ่งท่านเจ้าของรางวัลศรีบูรพาคุณวัฒน์วรรยางกูลพี่วัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิโยครับนับพี่นับน้องกันหน่อยฮะอยู่วงการนักเขียนเหมือนกันฮะเมื่อวานคุยกับพี่เนาไปพี่เนาก็มีบทกวีมาฝากเรื่อง3สําคัญแล้วก็ตอบคำถามว่า3สําคัญเนี่ยในมุมของพี่เนาคิดอย่างไรวันนี้จะเอา3สําคัญมาถามพี่วัฒน์แล้วก็จะถามว่าในมุมของพี่วัฒน์คิดอย่างไรครับสําคัญที่1พี่เนาบอกว่า1จําแนกแยกมิตรแยกศัตรูสําคัญคือต้องรู้ศัตรูหลักเพ่งเนื้อหาอย่าเพ่งเพียงรูปลักษณ์กับจะต้องตระหนักสถานการณ์ตกลงศัตรูหลักวันนี้คืออะไรฮะศัตรูหลักของระบอบประชาธิปไตยไทยก็คืออำนาจนอกระบบที่ไม่เคารพกติกามารยาทเช่นก่อการรัฐประหารเมื่อ19กันยา2549เป็นเรื่องที่ชัดเจนและถ้าหากว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสักหน่อยหนึ่ง80ปีจาก24มิถุนายน2475นะครับก็มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายคณะราษฎรฝ่ายหนึ่งและฝ่ายกลุ่มการเมืองที่ผมขอเรียกตรงๆว่าฝ่ายคณะเจ้านะฮะอันนั้นฝ่ายหนึ่งนะครับช่วงที่ฝ่ายคณะเจ้าเพียงพล้ำเช่นก่อกบฏบวรเดชก็ต้องติดคุกติดตารางต้องถูกไปปล่อยเกาะตะลุเตาผมอ่านหนังสือประวัติชีวิตของสอเศรษฐบุตรอ่านแล้วรู้สึกเห็นใจคนเหล่านั้นมากว่าเขาก็มีแนวความคิดทางการเมืองของเขานะฮะแนวความคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่สฤทธิ์ได้ทำการรัฐประหารเมื่อ16กันยายน2500แล้วเนี่ยอำนาจของฝ่ายคณะเจ้าซึ่งได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับฝ่ายคณะราษฎรมาตั้งแต่2475นั้นได้กลับคืนมาแล้วก็สถาปนาอำนาจของตัวเองสถาปนาอำนาจทางเศรษฐกิจนะฮะจนถึงขั้นกลายเป็นทุนผูกขาดครับนะแล้วก็อำนาจทางวัฒนธรรมด้วยผูกขาดทางวัฒนธรรมนะฮะซึ่งผมก็พูดรวมๆแค่นี้แหละไม่อยากขยายความมากพี่เนาบอกว่าไม่ร้ายแรงเท่ากับทุนสามานแหละฮะเพราะว่าขุนทหารอำนาจก็ลดลงหลังเหตุการณ์พฤษภา2535มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ที่น่ากลัวคือทุนสามานขุนทหารไม่ใช่อำนาจเพียวๆเบื้องหลังสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับก็คือ1มหาอำนาจอเมริกาซึ่งกำลังต่อสู้อยู่กับสงครามเย็นหลังจากที่เหมาเจ๋อตงยึดประเทศจีนเมื่อ2492ครับและเกิดสงครามเกาหลีเมื่อ2493อเมริกาก็จึงมาใช้ไทยเป็นฐานในการต้านคอมมิวนิสต์อยู่เบื้องหลังสฤทธิ์และกลุ่มคณะเจ้าซึ่งขับเคี่ยวกับคณะราษฎรมาตั้งแต่2475ก็มาอยู่เบื้องหลังสฤทธิ์เจนว่ากลุ่มนักเขียนปัญญาชนที่ถูกกวาดล้างเขาเมื่อสฤทธิ์ทำการรัฐประหารเนี่ยจับคนเข้าคุกคนที่ไม่มีความผิดอะไรนะครับเข้าคุก200คนช่วงปี2501และในจำนวนนั้นมีนักเขียนอยู่จำนวนมากเลยสุวัฒน์วรดิลกนะฮะจิตภูมิศักดิ์อิสรามันตระกูลกรุณากุศลาใสเป็น10นะฮะนักเขียนเหล่านี้ก็คือนักเขียนที่เคยวิพากษ์ระบบความคิดศักดินาในทศวรรษก่อนปี2500นะครับเพราะว่าทศวรรษก่อนปี2500นั้นสายอำนาจของปอพิบูลสงครามก็ขับเคี่ยวกับอำนาจของฝ่ายคณะเจ้าจึงเปิดบรรยากาศของการวิพากษ์ระบบศักดินาเรียกร้องเรื่องของความเสมอภาคซึ่งความคิดเรื่องความเสมอภาคนั้นเป็นความคิดที่จุดประเด็นกันมาตั้งแต่สมัย2475หรือก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะตั้งแต่ยุคเทียนวันสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาตั้งแต่2427เรื่อยมานะและยุค2475ในความคิดเสมอภาคนี่มาแรงมากไม่ว่าจะเป็นงานวรรณกรรมของศรีบูรพาของยาขอบของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงของอีกหลายๆคนนะฮะปอบุรณปกรณ์แม้แต่ไม้เมืองเดิมแก่นเรื่องเบื้องหลังเป็นเรื่องความเสมอภาคทั้งนั้นครับครับทีนี้มาบทที่2ต่อถ้าศัตรูหลักนิยามกันแตกต่างกันแบบนี้พี่เนาก็บอกอ่ะมีบทที่2 2จำเป็นต้องรู้คู่ขัดแย้งอันสำแดงให้ดูอยู่2ด้านปฏิปักษ์เอกภาพพิสดารเพื่อทำงานแนวร่วมรวมมวลชนตกลงคู่ขัดแย้งคืออะไรครับครับใจผมนั่นอยากให้สมาคมนักเขียนช่วงที่มีขัดแย้งเหลืองแดงมากๆอะไรพวกนี้นะจัดเวทีซะวัดนวรัตน์หรือกล่าวคำหอมอะไรเนี่ยครับหรือจะเป็นคุณโน้นคนนี้ก็ตามมานั่งคุยกันครับเนี่ยเปิดเผยใครคิดอย่างไรดีกว่าพูดอยู่ข้างหลังแล้วก็พูดกันแบบ
อย่างว่าแหละพูดข้างหลังมันก็มีอารมณ์เรียกไอ้เรียกอีอะไรพวกเนี้ยหรือคนแก่อย่างเราความหอมถูกเรียกไอ้อะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราฟังเราก็รับไม่ได้ใช่ไหมแต่นั่นเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ว่ากันซึ่งผมว่ามันควรจะมีเวทีที่เปิดให้พูดกันเพราะว่าความคิดของคนมันเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณผมไม่คิดเลยว่าจะไปบังคับให้พี่วินาวรัตน์คิดเหมือนผมหรือว่าบังคับให้คนนู้นคนนี้คิดเหมือนผมก็ดีคุณคิดของคุณผมคิดของผมถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนผมที่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะอย่างแสงธรรมดาบอกก็เรื่องของมึงนี่เรื่องกูก็อยู่กันไปก็อยู่กันไปนี่จะมาฆ่ากันเหรอเพื่อนกันน่ะทำไมรอบนี้วงการนักเขียนเราถึงตีกันหนักขนาดนี้ฮะมันก็โอ้มันมีรายละเอียดเยอะเพราะว่าประเด็นอย่างคุณทักษิณเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเรียกแขกเยอะนะฮะเรียกแขกเยอะก็มันคนอย่างคุณทักษิณเขาเป็นอะไรเขาก็เป็นนายทุนใช่ไหมฮะเขาจะไม่เหมือนอย่างนายปรีดีเฟอร์นมยงทักษิณทำเรื่อง30บาทรักษาทั่วโลกเขาจะคิดเรื่องงานการตลาดครับแต่ถ้าปรีดีทำไอ้สมุดปกเหลือง2475เนี่ยต้องการให้ประชาชนได้มีการรักษาพยาบาลฟรีอะไรเงี้ยเขาทำในลักษณะของนักอุดมคติประชาธิปไตยที่ต้องการสร้างสวัสดิการสังคมซึ่งเขาได้เรียนรู้จากการไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษอะไรพวกนี้ต่างๆหรือฝรั่งเศสนะฮะก็ในจุดยืนที่ต่างกันถ้าแบบปรีดีจะมองไม่เคยเห็นจุดที่จะโจมตีอะไรเท่าไหร่ถ้าแบบทุกสิ่งมันมีจุดให้ฝ่ายนู้นเขาโจมตีได้เยอะผมก็เข้าใจเหมือนกันนะที่คนเขาไม่ค่อยพอใจทักษิณเนี่ยเข้าใจเวลาผมเดินไปในตลาดเมืองกาญจนบุรีหรือบ้านโป่งเห็นพวกไอเฮียกูนะเขาดูทีวีจอเหลืองผมเข้าใจเขาเพราะว่าเขาเป็นคนชั้นกลางทำการค้าเวลาถูกเรียกภาษีย้อนหลังเนี่ยมันหนักสำหรับแล้วเขาพอเห็นเขาเห็นเรื่องว่าขายหุ้นโดยไม่ต้องเสียภาษีซึ่งมันถูกตามกฎหมายของการขายหุ้นนะฮะเขาก็ย่อมมีความไม่พอใจนี่ผมก็เข้าใจเขาอยู่แต่ในความเข้าใจนั้นก็ผมก็เลยมองว่าเรื่องของความคิดความอ่านทางสังคมการเมืองนะมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องว่าใครโง่ใครฉลาดนะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มชนของชนชั้นนะฮะ ชาวบ้านที่เขาได้รับผลประโยชน์จาก30บาทรักษาทุกโรค เขาก็ชอบทักษิณ ใช่ไหม เพื่อนบ้านผมเนี่ยคนใกล้ๆบ้านกันเลยเนี่ยเขาต้องขายที่ดินเพื่อไปรักษาแม่ซึ่งเป็นมะเร็งนะแล้วเขาบอกถ้า30บาทรักษาทุกโรคมาเร็วกว่านี้เขาคงไม่ต้องเสียที่ดินครับแต่คนในเมืองเนี่ยคุณสามารถไปคลินิกทำฟันปลดฟันทีนึง300บาทได้โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรเพราะอยากได้บริการที่คุณมั่นใจคือหาหมอประจำตัวครับทีนี้เขาบอกพี่เป็นนักเขียนมันก็ต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่ามันมีปัญหาหลายต่อหลายอย่างคุณทักษิณเองก็อาจจะมีปัญหาหลายต่อหลายเรื่องแต่นักเขียนที่สนับสนุนฝ่ายเสื้อแดงจริงๆก็แกล้งเอาตาข้างที่มองไม่เห็นนะสำนวนภาษาอังกฤษ Turn the blind eye on อ่ะไปด้านทักษิณแกล้งมองไม่เห็นใช่ไหมใช่ฮะคือไม่ใช่แกล้งมองไม่เห็นผมเนี่ยใครทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะผมโอเคด้วยเพื่อนบ้านผมที่บอกว่าเขาพูดแล้วเขามาพูดกับผมเลยนะเขาบอกเขาจะเลือกพรรคไทยรักไทยไปจนตลอดชีวิตเขาเลยเพราะหลังจากที่เขาสูญเสียที่ดินแล้วเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในตัวเมืองทางรัฐบาลฝ่ายนี้ก็ไปแก้ปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์เรื่องเสื้อวินอีกนะฮะมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ดีรู้ชั่วผมไม่ใช่คนว่าเรียนสูงส่งอะไรมากมายแต่ว่าผมผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยประสบการณ์มาตั้งแต่14ตุลา6ตุลานะฮะแล้วก็มันมีโจทย์ที่เรามองเมื่อก่อนเรามองไม่ออกแต่เราก็ตั้งสงสัยว่าเหตุการณ์6ตุลามันเกิดขึ้นยังไง14ตุลามันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันเป็นโจทย์ที่ผมเป็นคนประเภทที่ถ้าสงสัยแล้วต้องรู้ให้ได้เวลาผมไปงานเสวนาหรือการประชุมมันจะมีแผงหนังสือข้างๆถนนเนี่ยก็ซื้อมาอ่านโดยเฉพาะยิ่งเรื่องพวกนี้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของสมศักดิ์เจียมบ้างแผนชินชาติไทยของสุธาชัยยิ้มประเสริฐบ้างอ่านของอาจารย์สุพจน์ด่านตระกูลบ้างเรื่องคดีสมรรถนะฮะซึ่งจริงๆเราก็อ่านมาตั้งแต่หลังก่อน14ตุลาเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือและผลจากการอ่านหนังสือทำให้เรามองเห็นโครงสร้างของการเมืองไทยถ้าคุณมองแค่ช่วงม็อบพันธมิตรม็อบอะไรคุณจะปวดหัวปวดเสียนเวียนกล้ามากเลยทักษิณมันก็มีจุดอ่อนอย่างนั้นฝ่ายที่ต้านทักษิณก็มีจุดอ่อนอย่างนี้โซลิจุลานนท์ก็ไม่ถูกอย่างนั้นทักษิณก็ไม่ดีอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณจะวนและคุณ
เมื่อคุณวนเนี่ยคุณจะโดนเหมือนน้ำที่มันไหลแรงกระแสเนี่ยมันจะดูดสวะดูดสิ่งที่มันเล็กๆไปตามกระแสครับเพราะนั้นเราต้องมีหลักมีหลักก็หลักของผมก็คือว่าในทางการเมืองมันต้องเป็นประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนก็ต้องมีส่วนที่มันจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นครับซึ่งก็วันนี้เด่นชัดว่าพูดง่ายเลือกทางทุกครั้งอ่ะผมก็เลือกพรรคทักษิณตลอดครับเขาก็เลยบอกว่านี่เพราะเห็นว่าชาวบ้านได้ประโยชน์รับใช้นายเหนือหัวรับใช้นายเหนือหัวซึ่งเป็นคำกล่าวหาพล่อยๆครับนะฮะผมยืนยันได้ว่าผมไม่มีเรื่องตรงนี้เลยครับผมไม่จำเป็นต้องไปทำตัวประจบสอพลอใครผมอยู่ได้อย่างเสรีชนผมคิดอย่างเสรีชนครับเหมือนบทกวีของระวีโดมพระจันทร์ฮะว่าตื่นเถิดเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนด่าพอกกระบอกปืนหรือทนคลื่นกระแสเราแผ่นดินมีหน้าชาติที่ดาราดาดความโฉดเขาปิ้นปล้อนตะลอนเอาประโยชน์เข้าเฉพาะตนโอเคฮะมาบทที่3ต่อคุณบอกว่าทุนสามาน่ะทุนทักษิณเป็นทุนเล็กๆถ้าเทียบกับทุนที่ผูกขาดอยู่ก่อนที่ทักษิณจะงอหัวขึ้นมาได้ทักษิณงอหัวขึ้นมาได้เพราะว่ามันเกิดวิกฤตปี40ในทุนเล็กๆอย่างทักษิณจึงงอหัวขึ้นมาได้ก่อนหน้านั้นมันเศรษฐกิจมันถูกผูกขาดหมดซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตามอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะครับเด็กรุ่นหลังเขาหากันง่ายมากจะพักคุณทักษิณไว้เพราะถ้าคุณทักษิณเนี่ยต้องโดนอีก25นาทีไม่จบมาพี่เนาของเราต่อครับ3ปัญหาท่าทีที่อุทิศต่อศัตรูต่อมิตรอันมีผลรู้จุดร่วมจุดต่างรู้วางตนต่อศัตรูจู่ปะจนเข้าโจมตีแต่ตอนนี้ผมเห็นคุณนวรัตน์อยู่ในร่างของคุณเลยผมสวมวิญญาณอ่ะพี่เนาแล้วผมชอบผมอยากคุยกับพี่นวรัตน์อย่างนี้ในใจผมนะถ้าเจอพี่นวรัตน์ผมก็ยกมือไหว้ยังไงเขาก็ยังไหว้กันได้อยู่ใช่ไหมฮะผมจะไหว้กันอยู่แต่ว่าถ้าความคิดเนี่ยถ้าเปิดโอกาสให้เถียงก็เถียงถ้าไม่เปิดโอกาสผมก็ไม่พูดคนไปหาผมที่บ้านนะกวีรุ่นน้องอ่ะถ้าไม่สนใจกันผมก็ไม่พูดเรื่องการเมืองผมคุยเรื่องสายลมแสงแดดก็ได้ผมคุยเรื่องวายเรื่องหน่อไม้มันมีเรื่องคุยเยอะแยะคนก็กลัวว่าอะไรถ้าวัดมาขึ้นเวทีจะพูดมันไม่ใช่ถ้าเป็นวาระการเมืองผมพูดการเมืองตอนงานวันเกิดพี่คำสิงสีนอก25ธันวาปีก่อนโน้นนะฮะผมขึ้นไปพูดเรื่องการเมืองเขาห้ามผมพูดผมบอกคุณพ่อผมยังไม่ห้ามผมพูดเลยนะคุณเป็นใครแล้วทำไมผมพูดเรื่องการเมืองในงานวันเกิดของราวคำหอมเพราะเรื่องสั้นของราวคำหอมมีการเมืองครับทำไมราวคำหอมต้องหลบไปอยู่ที่ไร่ปากช่องตั้งแต่ปี2500กว่าๆก็หนีภัยผลิตการสลิดไปเขาจะกวาดจับไปเหมือนพวกนั้นน่ะครับนะฮะเหมือนพวกสวัสดิ์วรดีหลกโดนจิตพุทธิศักดิ์โดนแล้วมันทำให้เราขมังเกรงจนไม่กล้าเขียนงานที่เป็นประเด็นที่มันคมชัดอีกผมก็ใจสิ่งเหล่านี้ผมมองเห็นสิ่งเหล่านี้ผมจึงเจ็บปวดไงเมื่อผมจะพูดความจริงเหล่านี้คุณห้ามผมพูดความจริงอ่ะผมไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีเป็นสว.ผมต้องการเป็นนายวัดวรยังคงที่สามารถพูดความจริงอย่างเสรีชนได้เท่านั้นเองในประเทศนี้นะครับทีนี้ให้พูดเลยท่านจะพูดดังๆออกทีวีด้วยพี่วัดแต่ว่าคำถามคือความจริงหลายอย่างยังพูดไม่ได้มีกฎหมายเท่าที่พูดได้ครับเดี๋ยวไปกันทั้งคู่มีประเพณีโอเคท่าทีต่อมิตรและศัตรูทีนี้พี่เนาก็บอกว่าเฮ้ยวงการนักเขียนเราเนี่ยเป็นมิตรกันทั้งนั้นแต่ทำไมเวลามีความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกทั้งหมดมันทำให้เราใช้ท่าทีของศัตรูต่อหมู่มวลมิตรนักเขียนของเราผมไม่ได้ใช้ท่าทีศัตรูนะครับผมแยกแยะว่าอะไรคือมิตรอะไรคือศัตรูพี่นวรัตน์ผมมองเป็นมิตรเป็นรุ่นพี่ในการเขียนเคยช่วยเหลือกันมาสมัยแกอยู่กิโล8ปี2526ผมวันเสาร์ที่ผมก็ไปกินเหล้ากับแกก็นั่งเขียนกรบอกเฮ้ยขอเวลาเดี๋ยวไปนั่งเขียนกรให้เดลินิว10นาทีเสร็จผมบอกเอ้ยพี่ทำไมเขียนเร็วโอ้ยเราคิดไว้เป็นวันแล้ว ผมบอกโอ้ยถ้าเขียนเร็วคิดรวยตายเลยนะ ผมไม่ใช่คิดเป็นวันแล้วเตรียมการไว้แล้วฮะ คือผมไม่ได้เกลียดพี่นวรัตน์เอาเงี้ย แต่ว่าถ้าจะคุยกันเมืองกันก็คุยแต่บางทีผมมันความคิดมันต่างกันนะเจอเฮ้ยเป็นไงสบายเดียวไปแล้ว ผมไปงานศพพี่สมบูรณ์วรพงษ์เจอพี่อะไรธัญญาชุนยดาธานสวัสดีพี่พอนึกกับพอกลับมาแล้วอ้าวไอ้แกเหลืองนี่หว่าอะไรเงี้ย แต่เราก็พี่ก็คือพี่นะฮะ แต่ว่าเรื่องการเมืองก็คือการเมืองต้องควรจะมีเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันด้วยความคิดแตกต่าง นะฮะ มันแล้วก็เสร็จแล้วพอไม่ได้คุยกันเนี่ยก็เกิดลักษณะว่าใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่รู้ตัวทักษิณเป็นนายเหนือหัวไอ้วัดอะไรเงี้ยพอเราฟังเราก็โกรธใช่ไหม
ถ้าเราไม่มีสติแล้วก็โกรธมันก็จะชกกันนะถ้าเจอใช่ไหมแต่ผมคงไม่ถึงขั้นนั้นแหละเข้าใจว่ามึงไม่ใจกูนะแต่สำหรับผมเพื่อนก็คือเพื่อนแล้วคนไหนพูดได้เรื่องการเมืองผมพูดด่ากันแบบแสดงว่าวงการนักเขียนถึงที่สุดมันพอกลับมาคุยกันได้สำหรับผมคุยได้กับทุกคนถ้าคุณเปิดแต่นี่อย่ามาปิดปากว่าห้ามพูดอ่ะผมจะรับไม่ได้เลยถ้าคิดไม่เหมือนกันห้ามพูดอ่ะต้องชกกันอ่ะต้องชกกันเลยชกใครก็ชกอยากชกผมพี่ ไม่ใช่คุณไม่มีสิทธิ์ห้ามผมมีสิทธิ์ที่ตามรัฐธรรมนูญมาตราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะพูดเต็มที่เลยรัฐธรรมนูญทุกฉบับต้องประชาชนมีสิทธิในการคิดการพูดการเขียนการพิมพ์โฆษณาเราต้องมีสิทธิ์ตัวนี้ก่อนคิดไม่เหมือนกันคิดต่างจากคนส่วนใหญ่คิดแบบหมาหัวเน่าก็ผมก็ขอคิดวงการที่เขียนมองผมเป็นหมาหัวเน่าผมก็ไม่กลัวครับเขาไม่ได้มองเป็นหมาหัวเน่าเขามองเป็นซ้ายไร้เดียงสาฮะโอ้โหอย่างผมไร้เดียงสาเหรอนี่บทกวีพี่เนาเข้าใจผู้รู้ว่าหนุ่มสาวทันสมัยไม่เป็นซ้ายก็ไร้ใจเป็นที่ยิ่งแต่แก่แล้วยังเป็นซ้ายไม่ประวิงตอนนี้แหละผมรู้สึกว่าผมโดนด่าผมอ่านตรงเนี้ยว่าแกผมรู้สึกว่ามันเข้าตัวผมพี่รู้สึกไปเองป่ะฮะหรือว่ามันมีพลาดพิงผมอ่านแล้วผมรู้สึกได้นะฮะก็คงไม่เฉพาะผมคนเดียวแต่หมายความว่าคนอย่างจิ้นกับมาชนคนอย่างใครต่อใครอะไรเงี้ยว่ายังเป็นสายไร้เดียงสาครับซึ่งผมก็ต้องมาคุยกันไงว่าผมไร้เดียงสาอย่างไรนะฮะอะไรคือไร้เดียงสาสายไร้เดียงสาเมื่อก่อนก็คือว่าไม่เอาแนวร่วมไม่เอาพรรคเอาพวกสมัยหลัง14ตุลามันมีนะฮะอย่างเช่นว่าเสนอคำฝันเรื่องเผาวันคดีตอนนั้นซึ่งทำให้พวกที่เขารักวันคดีรับไม่ได้เขาก็มองว่าเป็นสายไร้เดียงสาโดยมากก็เป็นพวกที่มาจากกลุ่มศูนย์นักเรียนแต่ผมไม่ได้มองว่าเขาไร้เดียงสานะผมมองว่าสิ่งที่เขาเสนอนะเราเลือกว่าที่เขาเสนอวิพากษ์วันคดีคำเผาที่เขาเผยไม่ใช่เพลิงที่เผาผลาญวิสาการทัพเขียนไว้โต้กับไพบูลย์วงเทศครับไพบูลย์ก็บอกมันเผาวันคดีได้ยังไงเนี่ยเพราะเขาชอบอ่านคดีแต่วิสาบอกมันไม่ใช่ว่าเอาไฟไปเผาโดยตรงหมายถึงว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างถึงแก่นว่าอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องถามว่าผมไร้เดียงสาตรงไหนจุดยืนผมคือผมเป็นคนลูกทุ่งนะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วผมก็มีชีวิตอยู่กับคนบ้านนอกตลอดผมอยู่ต่างจังหวัดตลอดแล้วผมก็มีความข้องใจในประวัติศาสตร์ที่ตัวนี้ผ่านความเจ็บปวดมาอย่างเต็มที่เลยครับ14ตุลาเนี่ยเราทำหน้าที่อะไรผมมองว่าเราเตะหมูเข้าปากหมาทำไมนายตำรวจอย่างพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นซึ่งคุมตำรวจกลุ่มนั้นที่ตีชาวบ้านตกน้ำตกท่าข้างสวนจิตทำไมหลัง14ตุลาเขาจึงได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นผมข้องใจประวัติศาสตร์เหล่านี้ผมอ่านข่าวตอนนั้นผมเป็นเด็กจนกระทั่งมาอ่านที่พวกนักประวัติศาสตร์เขาประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยมันไม่มีที่เป็นตำราสำเร็จรูปเราอ่านแล้วเราต้องเชื่อมโยงเอาเองนะไม่ว่าจะเป็น14ตุลาแต่6ตุลาเนี่ยพวกสมศักดิ์เจียมก็โดนจับไปเกือบ2ปีเนี่ยเขาข้องใจพวกธงชัยวินิจกุลเนี่ยเขาถูกจับไปวันนั้นเขาอยู่บนเวทีจนนาทีสุดท้าย6ตุลานะเช้ามืดวันที่6อ่ะเขาข้องใจเขาไปศึกษาและก็รู้ว่ามันมีการวางแผนฆ่ากันมายังไงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่พลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารพูดคือเราต้องมีบทเรียนทางประวัติศาสตร์อะขนาดผมบอกว่าแม้แต่ปลาผมเป็นเด็กลุ่มน้ำทุ่งเชียงรากเนี่ยแล้วตกปลาเนี่ยถ้าวัดปลาเบ็ดมันหลุดไปนะเลือดมันกระจายในน้ำปลามันจะไม่มาตรงที่เราตกเบ็ดนั่นอีกแล้วเราเป็นคนมันมีบทเรียนการต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องมีบทเรียนที่ยาวนานกว่านั้นไม่ใช่ลืม6ตุลาลืมเขาก็บอกไม่ลืมไม่ลืมต้องรู้ไหมใครวางแผนสังฆาถามเพื่อนแล้วรู้ไหมว่ากลุ่มการเมืองเหล่านั้นกับกลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเวทีที่พวกเมืองไปขึ้นเวทีคือใครซึ่งความรู้เหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรแล้วสำหรับทุกวันนี้นะครับเด็กรุ่นหลังรุ่นลูกผมพูดง่ายเขาเข้าเน็ตกันโหเขาแชร์ความคิดกันเยอะแยะหนังสือต้องห้ามมันก็ไปอยู่ในนั้นเขาก็อ่านได้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเลยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะแล้วไอ้ประเทศของเราเนี่ยจะอยู่ยังไงต่อไปวงการนักเขียนเนี่ยเป็นแค่เครื่องสะท้อนเป็นหน้าต่างที่สะท้อนความขัดแย้งในประเทศไทย
มันก็ต้องอยู่กันแบบอย่ามาไล่ว่าถ้าคิดแบบนี้ไปอยู่ต่างประเทศสิครับใครเคลื่อนไหวเรื่อง112ไปอยู่ประเทศอื่นดิคุณทำได้สมัยอังกฤษมีอาณานิคมส่งไอ้หัวขัวรุนแรงทางการเมืองไปเข้าคุกอยู่ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่อเมริกาแต่ตอนนี้มันไม่มีที่ไปแล้วแม้แต่ป่าภูพานก็ไม่มีแล้วเป็นรีสอร์ทหมดแล้วพวกผมก็ไปไม่ได้6ตุลาผมเนี่ยไปสร้างประเทศใหม่ที่ภูพานแต่ตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วมันไม่มีอย่างนั้นเพราะนั้นมันต้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วจะอยู่กันยังไงอะครับและคนที่คิดอย่างนี้มันไม่ใช่ในวัดหัวเดียวโดเดในจิ้นโดเดมันไม่ใช่เป็น10ล้านอะที่ว่าคิดอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไล่เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะเลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกทีอะทีคุณจะอยู่กันยังไงล่ะโดยที่ไม่ต้องมาฆ่ากันอะเอายังไงดีฮะท่าทีเอายังไงดีที่จะอยู่กันได้บทกวีจิบน้ำชากาแฟไปได้ผมอ่านประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสแล้วบอกถ้าเป็นอย่างกูก็ไม่เอาเหมือนกันวะโอ้โหตายแบบก็ไม่เอาใช่ไหมความรุนแรงไม่เอาใช่ไหมความรุนแรงเดี๋ยวต้องค่อยวิพากษ์กันมันมีรายละเอียดแต่ว่านาทีหมดเวลาแต่ว่าแบบพอปฏิวัติแล้วเสร็จแล้วฝ่ายนั้นกลับมาฆ่าปิงเป็นหมื่นอะไรเงี้ยเอ้ยฆ่าปิง 7,000 กับคือพอฝ่ายบูบองกลับมานะค่าปีง 7,000 ก็อยู่กันไม่ได้มันก็ไม่สนุกกว่าแบบนั้นติดคุกเป็นหมื่นอะไรเงี้ยแล้วเรามีประวัติศาสตร์แล้วเราจะไปก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ดีถ้าเป็นไปแบบนั้นแล้วเราจะเป็นทำไมล่ะครับแล้วก็เป็นอย่างผู้เจริญไม่ได้เลยเป็นยังไงให้แบบผู้เจริญก็มีความคิดแตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้ไงแล้วมีกฎกติกาไงเลือกตั้งมาคุณก็ยอมรับไม่ใช่แบบโอ้พูดเลือกตั้งมาคุณมาเป็นขบวนเลยเนี่ยอะไรตั้งแต่ประชาธิปัตย์ป่วนในสภาพันธมิตรเล่งข้างนอกปปช.มานี่ไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินมานี่ศาลรัฐธรรมนูญมาโอ้โหปล่อยมาชุด67หมัดก็ให้รัฐบาลที่คนเขาเลือกตั้งมาคุณเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนครับไม่ใช่คุณบอกว่าเสียงส่วนใหญ่มันเลวถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นโจรมันก็ต้องพากันไปปล้นอันนั้นเป็นตรรกะเป็นการโต้วาทีแต่มันไม่ใช่ความเป็นจริงนะฮะมันไม่ใช่ความเป็นจริงครับหมดเวลายังหมดเวลาเป๊ะเลยฮะกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณวัฒน์วัลยางกูลผมพิญโยไตรสุริยะธรรมาลาไปก่อนแกนั่งหัวเราะอยู่ครับผู้ชมไม่รู้หัวเราะออกหรือเปล่าสวัสดีครับ